่องเหม็นกลิ่นมนุษย์สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับคฤหัสถ์ในการเข้าปฏิบัติธรรมคือการงดพูดแต่ละปีท่านอาจารย์ต้องหาเทคนิคต่างๆที่จะทำให้นักปฏิบัติธรรมงดเว้นจากการพูดเพื่อจะได้เข้าสู่ความสงบที่ต้องการปีหนึ่งที่บ้านพอท่านอาจารย์เห็นว่าลำพังกำลังของท่านเองอาจจะไม่พอจึงต้องขอยืมกำลังเทวดามาช่วยท่านจึงบอกพวกเราว่าพวกเรามาอยู่รวมกันที่นี่เป็นการรบกวนเทวดาที่บ้านพอปีละครั้งเรานำความไม่สงบมาให้ท่านเทวดาจะเซนซิทีฟมากกับกลิ่นมนุษย์กลิ่นของผู้ที่ไม่รักษาศีลจะเหม็นมากถ้าคนไม่รักษาศีลมาอยู่รวมกันเป็นร้อยอย่างนี้เทวดาจะเหม็นจนแทบทนไม่ไหวส่วนผู้มีศีลจะมีกลิ่นหอมชนิดทวนลมเลยซึ่งเทวดาก็พอจะทนไหวถ้าเราพูดคุยกันเทวดาต้องกัดฟันทนเพราะพอเราพูดมันก็เริ่มจะมีอะไรเหม็นๆแล้วดังนั้นเพื่อเป็นการรบกวนเทวดาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ท่านอาจารย์จึงขอให้ทุกคนรักษาศีลให้งดงามและรักษากฎกติกาเรื่องการไม่พูดอย่างเคร่งครัด